ุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่คุณกำลังเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าตามพี่ปรามาเลยนะคะและเช็คอาการกันเลยค่ะโรคข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมเรื้อรังนะคะเป็นข้อเข่าเสื่อมที่พบกันมากเลยค่ะก็คือในกลุ่มของผู้ที่มีอายุมากขึ้นเนื่องจากข้อของเรามันใช้นานๆแล้วก็ต้องรองรับน้ำหนักตัวของเรานะคะแต่ในคนที่อายุน้อยเขาก็จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้แต่เป็นข้อเข่าเสื่อมที่อาจจะเกิดจากการกระทบกระแทกเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากการเล่นกีฬาเกิดจากการไปเดินเล่นหรือทำอะไรมากๆกับข้อเข่าแล้วมันมีการอักเสบติดเชื้อก็ต่อไปก็เกิดเป็นข้อเข่าเสื่อมได้แต่ในกรณีของผู้สูงอายุเกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนรอบๆผิวข้อเข่าซึ่งอาการนี้มันเกิดจากอายุเรามากขึ้นเราใช้งานนานขึ้นข้อเข่ารองรับสิ่งต่างๆมากขึ้นคราวนี้เรามาเช็คตัวเราเลยก็เราเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือเรากำลังจะเริ่มเป็นแล้วเราจะรับสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาเรานี้อย่างไรเพื่อให้ข้อเข่าเขาอยู่กับเราได้นานๆตามพี่ปรามาเลยนะคะสำหรับใน EP นี้นะคะพี่ปราบอกเลยในคลิปนี้พี่ปราจะพูดถึงเรื่องของอาการของข้อเข่าเสื่อมก่อนเพราะว่าไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะเบื่อกันอาการของข้อเข่าเสื่อมที่บอกเลยนะคะให้เราสังเกตตัวเองเลย 1. ใครที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วหูขยับข้อเข่านั้นมันมีเสียงดังกรุบกรับกรุบกรับนั่นแหละค่ะเขามาเตือนเขาส่งจดหมายเตือนมาแล้วว่าคุณกำลังจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือกำลังเป็นข้อเข่าเสื่อมอยู่สังเกตนะคะอาการจะเป็นมากในตอนเช้าเลยเวลาเราตื่นขึ้นนอนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหขยับเข่าดังกรุบกรับกรุบกรับนั่นแหละค่ะระวังคุณอาจกำลังเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อที่2อาการปวดอาการปวดนี่จะเป็นอาการที่พบมากเลยนะคะในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมพี่ปราจะเล่าให้ฟังเลยว่าอาการปวดเป็นอย่างไรสังเกตตัวเองไหมคะเดิมถึงไหนถึงกันช้อปปิ้งนานเท่าไหร่ก็เดินได้แต่ตอนนี้พออายุเรามากขึ้นเนี่ยประสบการณ์จริงของพี่ปราเลยนะคะที่เคยได้ยินพี่รู้ใช่ไหมคะว่าพี่ปราเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมาแล้วก็ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแล้วเพราะฉะนั้นจะรู้ซึ้งและเข้าใจสุดๆว่าอาการปวดข้อเข่าจากข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างไรแรกๆเรายังปวดไม่มากแต่เวลาเราเดินเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นหัวมันเจ็บมันเจ็บที่ข้อเข่าแล้วทราบไหมคะเวลาที่คนไข้ข้อเข่าเสื่อมแรกๆเนี่ยเราเดินเนี่ยบางทีอาชีพด้วยอาชีพของเราอย่างพี่ปราเป็นพยาบาลใช่ไหมคะหรือหลายแต่หลายคนที่มีอาชีพที่จะต้องเดินไปติดต่อกับลูกค้าเดินขายของหรือเดินทำอะไรก็ต้องเดินมากใช้ข้อเข่าแล้วยิ่งน้ำหนักเราเยอะเนี่ยมันก็จะกดลงบนข้อเข่ามากๆข้อเข่าเราก็ทำงานหนักเราก็จะเริ่มมีอาการปวดเชื่อมั้ยคะว่า เวลาปวดเนี่ยระยะทางการเดินแรกๆนะพี่ปราเดินก็ยังเดินธรรมดาแล้วบางทีเราเดินแบบเร่งรีบจะรีบทำให้มันทันเวลามากๆมันเกิดภาวะอะไรขึ้นกระดูกมันอะที่มันสึกกร่อนและมันมีการสึกกร่อนมันก็เสียดสีเราก็จะเจ็บนี่มันปวดเลยนะคะเจ็บแบบทรมานมากเดิมเนี่ยเราเดินได้นานๆต่อไปเราก็เดินได้ไม่นานแล้วเพราะว่าอะไรนะมันเสียดสีจะลดทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะคะพี่ปราบอกไปแล้วนะข้อแรกใครตื่นขึ้นมาสังเกตตัวเองถ้ามีอาการเสียงดึกกรุบกรุบกรุบแน่ข้อเข่าเสื่อมเขากำลังมาเคาะประตูแล้วค่ะคุณใกล้จะเป็นแล้วนะแต่ถ้าเรายังปล่อยละเลยไม่สนใจว่าปัจจัยเสี่ยงเรามีอะไรเราไม่ควบคุมเราไม่ดูแลข้อที่สองก็จะตามมาหรือเขามาคู่กันนะครับเป็นเพื่อนกันก็คือจะมีอาการปวดข้อเข่าเวลาปวดเนี่ยหูมันจะทุกข์ทรมานยิ่งนะคะสังเกตตัวเองดีๆเวลาเราเดินไปไหนไกลๆเมื่อก่อนเราเดินได้ต่อไปมันจะเดินระยะทางที่สั้นลงเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งเมื่อก่อนชอบใช่ไหมคะอุ้ย3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงจะติดจัดนี่เดินได้ตลอดพอลดมาเรื่อยๆ2 ชั่วโมงเธอพอเธอฉันเหนื่อยฉันเจ็บเห็นไหมคะมันจะเริ่มมีอาการเจ็บเข่าและเห็นชัดเจนเลยว่าในกรณีของผู้ที่มีอายุมากขึ้นสูงอายุเพราะเราใช้ข้อเข่ามานานเนี่ยเราจะมีอาการเจ็บเข่าไม่ว่างที่คนผอมๆเขาก็เจ็บนะคะเพราะเข่าเนี่ยมันเสื่อมเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองเลยนะคะเช็คตัวเอง2 ข้อละเขียนข้อคอมเมนต์มาค่ะพี่ปราตอนนี้นะคะหนูเนี่ยพี่นะคะไม่ได้มีอาการอย่างคุณปาแต่พี่กำลังสงสัยว่าพี่มีค่ะเพราะว่าอะไรหรือไม่คะเพราะว่ามันเริ่มนะคะตื่นเช้าขึ้นมาดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วพี่ลืมรู้สึกเสียวๆข้อเข่าเพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะต้องรู้ตัวเองแล้วว่า
ข้อเขาเสื่อมเขากำลังจะมาเยือนตอนนี้นะคะเขียนคอมเมนต์เลยค่ะใครมีประสบการณ์หรือใครเคยมีอาการปวดเข่าหรือใครกำลังปวดเข่าอยู่เขียนใต้คลิปนะคะเรามาแชร์กันเพราะเราเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันนะคะการแชร์สิ่งต่างๆนี่คือประโยชน์ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะข้อที่3เราจะมีลักษณะอาการข้อเข่ามันยึกติดมันฝืดเคืองหรือบางทีข้อมันบวมได้ค่ะพี่ปราอยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรื่องเล่านะคะเชื่อไหมคะว่าพอพี่ปรามีอาการข้อเข่าเสื่อมไปนานๆเนี่ยแล้วเราก็เหมือนดูแลตัวเองไม่ดีค่ะเราต้องยอมรับความจริงปรากฏว่าแค่จะก้าวเดินนะคะเชื่อไหมทุกเช้าที่ไปทำงานแล้วเราต้องนั่งรถปรับอากาศแล้วก้าวเดินขึ้นลงบันไดยากมากมันข้อเข่ามันตึงแล้วเป็นตอนเช้าเยอะเลยนะคะรู้สึกจะยึกตึงมากแล้วเชื่อไหมคะว่าการขึ้นรถไปทำงานเนี่ยพี่ปราขึ้นรถลำบากมากเลยเราจะขึ้นรถปรับอากาศขณะที่คนอื่นเขาก็เร่งรีบเขาก็รออยู่ก็เหมือนกับเราไปทำให้เขาช้าเราก็ต้องบอกขอโทษนะคะพอดีพี่เจ็บเข่าขอโทษนะคะพี่ก้าวลำบากจนสุดท้ายพี่ปราต้องตัดสินใจเดินทางไปกลับศรีราชโดยการนั่งรถแท็กซี่ขับรถเองไม่ได้คือทำบ่อน้ำแตกก็เลยไม่ขับเลยเพิ่มค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางของการทำงานของเราเพิ่มขึ้นแต่ตอนนั้นเราต้องยอมรับว่าเรายอมค่ะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปทำงานได้เพราะฉะนั้นถ้าใครเริ่มมีอาการข้อยึกข้อติดก้าวขาลำบากก้าวเข่าลำบากเราสังเกตตัวเองนั่นคือข้อเข่าเสื่อมกำลังมาเยือนแล้วค่ะข้อที่4เราจะมีอาการเจ็บเสียวเปรี้ยเวลาก้าวขึ้นลงบันไดนี่เป็นอาการที่ชัดเจนมากเลยนะคะใครก็ตามที่ต้องทำงานหรือต้องก้าวขึ้นลงบันไดบ่อยๆแล้วถ้าเกิดเรามีอาการที่ว่าวิ่งทำไมมันเสียวค่ะมันปรี๊ดขึ้นมามันปรี๊ดขึ้นมามันเจ็บเนี่ยเตือนตัวเองเลยนะคะว่าข้อเข่าเรากำลังเสื่อมแล้วก็เขาจะให้เลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะยิ่งบางคนเนี่ยพอข้อเข่าเสื่อมนานอย่างที่บอกอะค่ะข้อเข่าก็จะบวมค่อยสังเกตตัวเองจริงๆนะคะอย่าคิดว่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกนี่ๆหน่อยๆผ่านไปเถอะแล้วก็ฝืนบางคนที่เดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆมากๆพี่ปราบอกเลยการขึ้นลงบันไดบ่อยๆทำให้ข้อเข่าเราทำงานหนักแล้วเรากำลังทำร้ายตัวเองตรงจุดนี้มากๆเลยนะคะข้อที่5เมื่อเรามีอาการข้อเข่าเสื่อมไปมากๆสิ่งที่เราจะเห็นชัดคือข้อเข่าเราจะบวมและคนอื่นก็จะสังเกตได้เลยจนพี่ปรานี่ถูกกันนั่นเลยนะคะถูกเรียกว่ากระซิบบอกเลยพี่ปรารู้ไหมข้อเข่าซ้ายพี่ปรามันโก่งนั่นแหละค่ะคืออาการที่ชัดเจนที่ทำให้เห็นหรือว่าเป็นอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมคือข้อเข่าซ้ายนี่มันจะโก่งออกมาชัดเจนมากอาการข้อเข่าซ้ายที่โก่งชัดเจนมากคือเกิดจากอะไรเพราะข้อเข่านี่มันเป็นแมมมอมก็เปลี่ยนรูปแล้วพี่ปราบอกสิ่งนึงที่พี่ปราเป็นเลยนะไม่สามารถที่จะใส่รองเท้าส้นสูงได้ไม่สามารถที่จะใส่รองเท้าส้นสูงได้เลยนะคะเพราะถ้าเราใส่แล้วเนี่ยเป็นไงคะมันยิ่งทำให้สมดุลของร่างกายเราเนี่ยไม่คงที่เวลาเราเดินเราก็เดินเหมือนนกเพนกวินพี่ปรากล้าพูดเลยค่ะว่าเดินเหมือนลักษณะนกเพนกวินเพื่อที่จะให้การทรงตัวมันอยู่ได้เชื่อไหมคะว่าโรคข้อเข่าเสื่อมทำให้ความมั่นใจในตัวเราเองเนี่ยลดลงข้อเข่าเสื่อมทำให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยเสื่อมลงหรือเสียลงคือคนที่เขามองโอ้บางทีเราแต่งเป็นชุดไทยสวยๆแต่งชุดราตรีสวยๆแต่รองเท้าที่เราใส่ไม่ก็ไม่สามารถใส่รองเท้าส้นสูงได้รองเท้าที่เราใส่ก็ต้องเป็นพื้นราบเรียบเพื่อป้องกันการหกล้มและเวลาท่าเดินของเราเพื่อให้เราทรงตัวอยู่ได้แล้วเชื่อไหมคะคนที่เป็นภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเราเทพจะไม่อยากเอาไปสังคมไม่อยากเอาไปติดต่องานไม่อยากไปไหนเลยเหมือนคนเก็บตัวเพราะว่าอะไรเราเจ็บมาเราทรมานจากการเดินเรารู้สึกเลยว่าเราไม่อยากจะไปไหนใครไปเที่ยวไปทำอะไรก็ไม่อยากไปเหมือนกับเราแยกตัวเราเองซึ่งถ้าเราแยกตัวเราเองบ่อยๆนั้นนานๆมันจะเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นมาได้นะคะพี่ปรายเราอยากจะบอกให้เห็นเลยว่าอาการเตือนต่างๆอาการที่บอกหรือว่าเรากำลังจะเป็นข้อเข่าเสื่อมเราอย่านิ่งนอนใจเรารีบดูแลตัวเองน่าถึงตอนนี้นะคะเขียนข้อคอมเมนต์มาเลยค่ะใครมีอะไรกันอาการอะไรกันบ้างมาแลกเปลี่ยนกันเลยตอนนี้เริ่มเจ็บเข่าแล้วค่ะคุณปราเริ่มเจ็บเข่าแล้วมีเสียงก๊อบแก๊บจริงๆด้วยนี่ขึ้นลงบันไดก็เสียวเสียวแล้วเนี่ยเข่ามันเริ่มโก่งแล้วค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าอะไรคะเราจะทุกข์ทรมานนี่พี่ปราผ่านมาหมดแล้วถึงไม่อยากให้คนอื่นเป็นนี่คือประสบการณ์จริงนี่คือประสบการณ์ตรงกลับมาดูแลตัวเองนะคะถ้ามีอาการตั้งแต่เนิ่นๆไปรักษานะคะเราจะได้รับการสอนการบริหารข้อเข่าที่ถูกต้องพี่ปราก็มีคลิปอยู่แล้วเขียนข้อคอมเมนต์มาค่ะต
อนนี้แชร์ประสบการณ์กันเลยค่ะสิ่งดีๆที่เราจะส่งต่อให้กันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อกันให้คนอื่นๆเพื่อเขาจะได้ดูแลตัวเองนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังสร้างความทุกข์ทรมานและค่ารักษาพยาบาลที่จะตามมาอีกมากเมื่อเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีแล้วเราต้องเปลี่ยนข้อเข่าวันนี้นะคะกลับมาดูแลตัวเองเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพนั่นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Native Feed เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพี่ปราแล้วเรามาสร้างครอบครัวสุขภาพกันครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ